สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนี่ครับยาสีขั้นตอนการลงสีแล้วนะครับนี่เราเลือกเป็นสีย้อมไม้อย่างที่ทราบกันว่าสีที่ทาไม้เนี่ยมันจะมีอยู่3อย่าง1คือชะแลกชะแลกมันคือการเปลี่ยนสีเนื้อไม้แต่การใช้สีย้อมไม้เนี่ยข้อดีคือทาครั้งเดียวนะครับมันเป็นการย้อมไม้ไปในตัวด้วยซึ่งเลือกสีได้แล้วก็เงาไปในตัวเลยทาครั้งเดียวเพราะนั้นงานในครั้งนี้ของเราจะเลือกขั้นตอนเดียวเลยเลือกใช้สีย้อมไม้ครับขั้นตอนการทาทุกอย่างเนี่ยตอนนี้เราได้น้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับมาช่วยเราเขาบอกว่าเบาแรงไว้ได้เยอะนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเขาจัดการกับเรื่องสีสันงานไม้อะไรให้เสร็จเนี่ยครับในส่วนของป้ายของอะไรเงี้ยเราอยากได้ฟิลเป็นสำนักพวกในหนังจีนยุค TVB นะครับซึ่งอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นความคลั่งไคล้ชนิดบ้าคลั่งในวัยเด็กของผมนะครับได้เห็นกันว่าฟิลลิ่งที่มันเป็นเหมือนพวกสำนักในยุทธภพยุทธจักรอะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันตอนนี้ผมมีโปรเจกต์นึงที่จะเริ่มนะครับก็คืออันนี้ตอนนี้เรามีจักรยานยีราฟนะครับที่เรากองไว้ที่สตูดิโอโรงรถนิยมของเราเหลืออีกคันนึงแต่ทีเนี้ยฟิลลิ่งของเรานะครับในการทำเราทำด้วยตัวซาเล้งไปแล้วนี่นะครับเคลื่อนหน้าแต่อันเนี้ยเราจะเปลี่ยนวิถีใหม่เดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อตัวรถเข็นก่อนเราจะทำเป็นแบบเอาจักรยานไว้ท่อนหน้าแล้วลากหลังอีกครั้งนึงนะครับไหนๆก็ไหนๆละวันนี้ขออนุญาตเอาเศษวัสดุเอาอะไรทุกอย่างเราต้องเคลียร์พื้นที่ทางฝั่งด้านหน้าสตูดิโอโรงรถนิยมของเราให้หมดนะครับเพื่อที่เราจะปรับปรุงพื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆเคลียร์ขยะออกมาทำให้เป็นประโยชน์มากที่สุดรับป่ะครั้งนี้เราจะไม่ทำเป็นซาเล้งแบบดันไปข้างหน้าละเราทำแบบลากเราเลยมีการตัดข้างหลังบริเวณล้อหลังออกมาแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับโครงรถเข็นสำเร็จรูปนะครับอีกเช่นเคยซึ่งเราไปซื้อที่ร้านรถเข็นมาก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ผมว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะเร็วจริงๆแล้วอ่ะถ้าไปซื้อรถเข็นสำเร็จรูปมาแล้วมาต่อจักรยานอ่ะผมว่าใครๆก็ทำได้นะมันไม่น่าจะยากอะไรแต่ทีเนี้ยเราอยากใส่ไอเดียเราอยากใส่ในเรื่องของต้นทุนที่เป็นต้นทุนถูกๆของเราเองลงไปด้วยให้ควบคุมค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรได้รับรองว่าอันเนี้ยสนุกโปรเจกต์ที่3สำหรับฟู้ดไบค์เราในเทคการประหยัดเวลาที่เห็นกันตามพวกร้านที่ขายอุปกรณ์พวกเครื่องครัวเครื่องใช้อะไรต่างๆก็จะมีรถเข็นอย่างเงี้ยขายสำเร็จรูปราคา 2,000 กว่าบาทผมว่านะมันเป็นการประหยัดเวลาด้วยเอาพวกเนี้ยไปจัดการรับแรงง่ายได้งานที่เร็วแล้วก็ได้เป็นไอเดียเราเองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตีพวกไม้พวกอะไรใส่เข้าไปไปเดี๋ยวไปดูศิลปะของเรากันครับครับเราได้งานของเราแล้วกลับไปลุยงานสร้างเราต่อเราวางจุดไปก่อนนะครับเอารถเข็นมาดัดแปลงนะครับเราอยากทำให้มันเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเดี๋ยวเราฝังสเตอร์เข้าไปนี้นะครับเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงไอเดียของเรานะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าขอแค่เราชอบมันก็พอแล้ว
กิดมาจากรถเข็นธรรมดาเนี่ยครับเอามาดัดแปลงให้มันเป็นงานแบบเรานะครับนี่ครับฟีลลิ่งที่เราอยากได้นะครับเราอยากได้ความหรูแล้วก็ความนี้มันมีกลิ่นอายเก่าๆเราก็เลยใช้สีน้ำมันสีทองนะครับเป็นแบบกึ่งแห้งเร็วนิดนึงแล้วก็ทาไม่ต้องเต็มมากให้มันมีหลุมๆของบริเวณสนิมอะไรไว้บ้างนะครับให้มันลักษณะคล้ายๆอัลลอยนะครับก็จะได้ลักษณะของงานไม้ตัดกับงานที่ได้ฟิวจีนแท้ๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างนี้กันชนหลังเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะมีการผสมเฉดให้มันเข้มๆหน่อยแล้วก็มาตัดแสงเงาทางด้านหลังครับถึงเวลาที่เราต้องสร้างฟิลลิ่งแบบไชนีสให้กับมันแล้วนะครับให้มันดูเป็นป้ายสำนักยุทธจักรจีนหรือว่าอะไรก็คำนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกกันตอนหลังนะครับเพราะผมก็ไม่สามารถจะแปลความหมายไม่ได้เหมือนกันแต่อยากได้คำนี้เดี๋ยวรอดูเทียบคู่สีนะครับเราอยากได้เป็นโทนทองก็เดี๋ยวเราใช้ขาวตัดเพียงอันนี้ความฝันการเป็นเจ้าสำนักของผมมันก็จะเป็นจริงนี่ครับมันคือลูกเล่นอีกหนึ่งอันนะครับที่เราจะทำการใส่ลงไปในฟู้ดไบต์ของเราที่เป็นพร็อพนี้เราอยากจินตนาการว่าให้ด้านบนเนี่ยมันเหมือนต้นไม้เหมือนใบตองเหมือนอะไรบางอย่างจากลมที่เราซื้อที่ตลาดมาธรรมดานะครับอันนี้เราก็เลยวาดทำการวาดสเต็ปลูกเล่นอะไรต่างๆที่มันเป็นใบไม้ลงไปละเดี๋ยวลงมือเลยจินตนาการว่ามันเหมือนมีใบตองหรือว่าอะไรคุมในทีมเดี๋ยวคอยดูเวลาเพ้นท์ลายนะครับเพราะไอ้ลมที่เราอยากได้เนี่ยมันไม่มีท้ายต้องโมเองสิ่งที่เราต้องดัดแปลงก่อนเลยคือเรื่องของลมที่เรานำมาเสียบถ้าเป็นลมสำเร็จรูปที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นลมสำเร็จรูปที่มองไปยังไงก็เหมือนลมที่ตลาดนะครับที่แม่ค้าเขาใช้เราก็มีการนำลมมาจัดการตัดในช่วงปลายมันออกแล้วก็จัดการเขียนวาดแบบขึ้นมาให้มันออกมาเป็นลักษณะเหมือนใบตองทับกันให้มันดูลักษณะเหมือนความเป็นธรรมชาติใส่ลงไปในเนื้องานตรงนั้นให้ได้มากที่สุดนี่ครับเราเปลี่ยนใจกับท่านหันตอนแรกเราทำเป็นสีเขียวตัดเหลืองดูไปดูมาแล้วมันยังไม่ค่อยเถื่อนนะเราอยากได้งานที่มันดิบผมเลยสีดำถมไปเลยใช่ครับด้วยเริ่มมาเก็บงานด้านนี้สักนิดนึงอ
ะหรือมันหวานเนี่ยผมไม่ใช่นะผมผู้ชายนะครับผมแค่แอบหวานสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ